ขณะนี้เวลาตีสองนะคะเห็นบางอย่างผิดปกติอยู่ในห้องน้ำของคนพิการค่ะทุกคนเห็นเงาดำๆนั่นไหมคะที่ปั๊มนี้ตอนกลางคืนมีแม่บ้านทำความสะอาดไหมคะไม่มีใช่ไหมคะตกใจหมดสุดหลอนเงาดำสยองหน้าขนลุกปรากฏขึ้นที่ห้องน้ำคนพิการปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งความจริงแล้วมันคืออะไรไปติดตามได้จากคลิปนี้กันครับสวัสดีค่ะขณะนี้เวลาตีสองนะคะเรามีบางอย่างอยากจะให้ทุกคนช่วยดูค่ะเรากับแฟนและลูกสาวนั่งสังเกตอยู่นานค่ะเห็นบางอย่างผิดปกติอยู่ในห้องน้ำของคนพิการค่ะทุกคนเห็นเงาดำๆนั่นไหมคะคิดว่าเงาดำๆที่ขยับอยู่ด้านในห้องน้ำคนพิการคืออะไรคะแน่นอนค่ะไม่ใช่คนพิการแน่ๆเราเดินเข้าไปใกล้ๆเราได้ยินเสียงเพลงเบาๆทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เห็นในคลิปบ้างคะสถานที่อยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.เขตลาดกระบังแห่งหนึ่งค่ะใส่เสื้อปตท.หรอไม่เจอผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าเห็นแวบเดียวใช่ไหมเห็นแวบเดียวเห็นเป็นผมใช่ไหมผมก็เห็นวันนี้เราก็กำลังจะพาเดินไปดูบรรยากาศภายในห้องน้ำที่เราพบสิ่งผิดปกติเป็นเงาคล้ายคนเต้นบ้างบางคนก็บอกเหมือนคนทำความสะอาดบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นหญิงชราเหมือนหลังค่อมบางคนก็บอกว่าเป็นเงาที่มีแขนที่ยาวมากๆมือใหญ่นะคะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะห้องน้ำล็อกก่อนไม่ได้นะคะแวะไปดูสิแวะไปดูมาแล้วค่ะพี่ลองให้แซนเข้าไปทำท่ามาแล้วด้วยแต่มันไม่เหมือนอะมันไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างคนแต่ในคลิปที่หนูถ่ายได้เมื่อคืนมันเป็นรูปเปิดกระจกสวัสดีค่ะพี่คะขอสอบถามนิดนึงค่ะที่ปั๊มนี้ตอนกลางคืนมีแม่บ้านทำความสะอาดไหมคะไม่มีใช่ไหมคะมั่นใจชัวร์ว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีแน่นอนโอเคสรุปว่าไม่มีนะคะก็คือเมื่อคืนหนูมาใช้บริการที่นี่แล้วมันเห็นอะไรบางอย่างไงก็เลยเขาก็เลยอยากรู้กันว่าเขาบอกว่ามันเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรือเปล่าแต่หนูมั่นใจว่ามันไม่ใช่แม่บ้านอะที่ไหนอะที่ห้องน้ำคนพิการอ๋อเขาชอบไปแบบเวลาไปเปิดเพลงเต้นอยู่ในจริงไหมในห้องน้ำคนพิการอะมันมีเหรอคะแม่บ้านนี่แหละเขาเลิกงานแล้วปีสองนะเมื่อคืนนี่แหละเขาเลิกงานกี่โมงคะเขาเลิกงานหกโมงแต่ที่เห็นตอนเย็นแต่เขามาที่นี่เขาพักที่นี่แหละตกใจหมดอ่ะโอเคเขาบอกว่าสรุปก็น่าจะเป็นคนค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณหมายว่าเขาตกใจมากขอบคุณค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ